มาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาแบบคลิปง่ายๆนะคะไม่กี่นาทีคุณก็จะทำได้นะคะอันนี้คือตำลึงนั่นเองนะเอาไปแช่น้ำมานะคะก็คือตัดกิ่งเขาเหี่ยวเนาะคนข้างบ้านเขาก็เลยจับแช่น้ำค่ะนรัตเพิ่งรู้ว่าตำลึงการออกรากง่ายมากนะคะนี่จะลองเอามาลงดินดูนะคะว่าจะได้ผลไหมนะเดี๋ยวเราจะลองมาปลูกกันดูนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่แบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูนี่นะคะรากเขาจะออกแบบนี้เลยการเขาเรียกว่าอะไรการเพาะพันธุ์เพาะตำลึงนะคะนี่ออกทุกแขนงเลยค่ะทุกคนรากตำลึงนะเอาไปแช่น้ำนะคะอันนี้แช่น้ำไปกี่วันนะรับไม่ได้นับน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะมันก็จะออกรากนะคะเดี๋ยวรับจะเอาไปปลูกดูนะว่าเขาจะโตไหมจะขยายพันธุ์ตำลึงแบบนี้มีวิธีขยายพันธุ์ตำลึงแบบนี้ไหมถ้ามีมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะแบบคือปลูกขึ้นต้นเดียวเราก็ตัดตอนเขาแตกเราก็ตัดไปขยายพันธุ์ได้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเราไม่เยอะนะคะเราก็เลยจะเอามาปลูกตรงปักทองค่ะเอามาขยายดูนะถ้าเขาติดแตกนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนอีกทีนะว่าเฮ้ยมันขยายพันธุ์แบบนี้ได้นะตำลึงอ่ะนี่เราก็แค่เอาดินกบๆลงไปนะคะเอาดินกบๆเราก็หาที่ลงนะคะมันจะขึ้นไหมนะนี่นะคะก็เหลืออีกสองกิ่งนะคะอันนี้เราตัดเอานะอันนี้เรามาดูกันมาลุ้นกันว่าตำลึงจะขึ้นง่ายเหมือนผักชนิดอื่นไหมไปค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นตรงต้นที่มีคะน้าเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีดินอยู่นะคะเราก็จะตำลึงลงอันนี้ใกล้ช่วยแบบไหนเรามาลุ้นนะคะว่าเขาจะแตกใบแตกกิ่งให้เราไหมไปก่อนนะคะทุกคนผลสรุปนะคะการปลูกตำลึงเรามาลุ้นกันวันนี้ครบ1อาทิตย์นะคะเพราะว่ารัดปลูกไปเมื่อวันที่4สิงหาเนาะอันนี้ก็คณะก็คือไม่มีที่ลงจริงๆดินมันแบบมันเต็มไปหมดแล้วก็เลยลองดูพอด้วยการที่แบบไม่มั่นใจหรอกแต่ก็ลองนะคะทุกคนดูอันนี้เป็นยอดตำลึงนะคะนี่ได้ผลค่ะขึ้น2ต้นเลยเห็นไหมคะง่ายมากถ้าใครคิดจะทำนะคะที่แบบอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยการที่เราเพาะพันธุ์อ่ะเพาะแบบเพาะเมล็ดอ่ะมันขึ้นยากใช่ไหมบางอย่างอ่ะแบบมันขึ้นต้นเดียว2ต้นอะไรเงี้ยทำวิธีนี้ได้เลยค่ะปลูกตำลึงแบบไม่ง้อเมล็ดนะคะโอเคนะคะทุกคนลัดไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะเผื่อคนที่อยู่ต่างประเทศจะได้เอาไปใช้กันนะคะเพราะอยู่บ้านเราเนี่ยริมรั้วเนี่ยมันขึ้นเองของมันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครที่แบบอยู่บ้านแล้วอยากขยายพันธุ์โอ้นี่ก็ได้วิธีนี้ง่ายมากนะคะนำไปแช่น้ำนะคะเดี๋ยวดูต้นคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่ายังไงเนาะนี่แล้วมันก็ขึ้นจริงๆแค่อาทิตย์เดียวค่ะเห็นไหมคะโอ้ยใกล้เกินเห็นไหมคะอาทิตย์เดียวแตกหน่อและแตกยอดอันนี้เราก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้ผักก็คือไม่มีที่ลงเยอะมากค่ะฝักทองเอ้ยนู่นนี่นั่นมะเขือน้องให้มานะนี่พริกนะคะพริกอันนี้เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์นะคะโอเคค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ